สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูเหมียวนะคะครูพิสมัยวัดบุรีสอนว่ายน้ำชั้นป.1ถึงป.6นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการสอนว่ายน้ำเพราะว่าช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด-19 นะคะเราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนว่ายน้ำมาเป็นวิดีโอการสอนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์การว่ายน้ำนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ว่ายน้ำนะคะก็คือชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำนักเรียนที่จะสวมใส่นะคะจะต้องเลือกชุดว่ายน้ำที่กระชับรัดกุมนะคะไม่แน่เราไม่หลวมจนเกินไปนะคะแต่เรามีชุดว่ายน้ำเป็นของโรงเรียนเราเองนะคะเพื่อจะได้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะอย่างที่สองนะคะหมวกว่ายน้ำนะคะหมวกว่ายน้ำมีหลายแบบหลายประเภทนะคะจะเป็นยางเป็นผ้านะคะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะคะแต่โรงเรียนเราก็ใช้หมวกว่ายน้ำของโรงเรียนที่คุณครูให้นักเรียนสวมหมวกว่ายน้ำเพราะว่านักเรียนที่ผมยาวนะคะเวลาว่ายน้ำถ้าเราสวมหมวกผมที่ยาวนะคะถ้าเราเก็บผมหมดนะคะผมจะไม่แย่ตาแต่ถ้าเราไม่สวมหมวกนะคะผมก็จะไม่แย่ตาจะเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำนะคะต่อไปจะเป็นแว่นตาว่ายน้ำนะคะแว่นตาว่ายน้ำก็มีหลายแบบนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเรานะคะแว่นตาเราสามารถปรับได้นะคะตรงนี้ช่วงปรับระยะตานะคะความห่างของตาทั้งสองข้างเราปรับเลื่อนออกเลื่อนเข้าได้นะคะให้เหมาะสมตรงนี้สายรัดนะคะปรับสายรัดให้เหมาะสมกับศีรษะนะคะมันจะได้ไม่รัดแน่นจนเกินไปต่อไปนะคะแพดเดิลเป็นตัวช่วยในการว่ายน้ำเพื่อให้เราพุ้ยน้ำได้แรงขึ้นเราจะใส่ที่มือนะคะใส่ที่มือช่วยในการพุ้ยน้ำนะคะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มฝึกหัดว่ายน้ำนะคะบางคนนิ้วจะห่างนะคะเราจะใช้แพดเดิลช่วยต่อไปตีนกบเราก็จะใช้ใส่ที่เท้านะคะช่วยในการเตะขาค่ะให้มีความแรงขึ้นเร็วขึ้นนะคะบางคนไม่มีแรงเตะขาจะทำให้ว่ายน้ำไม่ช้าเราก็จะใช้ตีนกบช่วยนะคะต่อไปอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวก็จะมีพูบอยแล้วก็โฟมช่วยลอยตัวนะคะพูบอยเราจะใส่ที่ขาหนีบตรงช่วงหัวเข่านะคะทำให้ส่วนล่างของลำตัวลอยขึ้นนะคะใช้สำหรับฝึกหัดในการว่ายน้ำใหม่ๆนะคะบางคนช่วงล่างของตัวหนักมีน้ำหนักมากนะคะทำให้ตัวไม่ลอยเราจะใช้ผู้บอยช่วยส่วนโฟมนะคะโฟมช่วยในการลอยตัวเราจะใช้มือจับช่วยในการลอยตัวพยุงตัวด้านบนที่มีน้ำหนักตัวมากให้ลอยขึ้นนะคะเหมาะสำหรับบุคคลที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆนะคะช่วยในการพยุงตัวนะคะอันนี้สระโรงเรียนแล้วนะคะกำลังรอนักเรียนอยู่ตอนนี้เรามีการปรับปรุงนะคะทำหลังคาใหม่นะคะแล้วก็ทำห้องน้ำใหม่เพื่อต้อนรับนักเรียนช่วงเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครูคิดว่านักเรียนก็คิดถึงสระว่ายน้ำของเราแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ